หลายคนก็สงสัยเบือนกันนะคะหลังจากที่เกิดการระบาดครั้งใหม่ขึ้นมาอย่างนี้ในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นสถานที่ที่ประชาชนเขาน,นิยมไปเที่ยวไปเขาดาวกันใ,ในช่วงปีใหม่เนี่ยจะได้รับผลกระทบอะไรหรือไม่แล้วก็จะมีการจัดงานเค้าดาวหรือเปล่านะคะในเรื่องนี้เนี่ยทางจังหวัดเชียงใหม่เองเบื้องต้นเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการสั่งแคนเซิลกันเขาดาวในช่วงปีใหม่นะคะซึ่งทางด้านดรดนัยสารพึกผอ,อ,อส่วนส่งเสริมสาธารณาสุขฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคสำนักงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเปิดเผย เมื่อวันที่22ธันวาคมค่ะก็ตอนนั้นเนี่ยก็บอกในเรื่องของการจัดงานในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึงนะคะทางจังหวัดเองยังไม่ได้มีการสั่งห้ามไม่ให้มีการจัดกิจกรรมแต่อย่างใดค่ะเนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่นอกจากจะมีมาตรการเข้มข้นในเรื่องของการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคแล้วเนี่ย เรื่องของเศรษฐกิจก็สําคัญเหมือนกันนะคะทางนโยบายเองก็เลยยังไม่ได้สั่งห้ามแต่ว่าก็จะออกข้อกําหนดมาว่าผู้ที่จะจัดกิจกรรมการเค้าดาวต้องมาทํา MOU ข้อตกลงกับทางเทศบาลหรือว่าทางจังหวัดเพื่อแจ้งว่าจะดําเนินการอะไรบ้างซึ่งทางด้านผู้จัดกิจกรรมก็ให้ความร่วมมืออย่างดีค่ะไม่ได้ห้ามในการจัดกิจกรรมนะคะและในหลายพื้นที่เองก็มีการเสนอขอจัดงานกิจกรรมเค้าดาวปีใหม่ทางเทศบาลก็ออกมาตรการในการควบคุมโรคเอาไว้แล้ว ทีนี้นะครับในส่วนของประเด็นที่นักท่องเที่ยวเนี่ยจะเดินทางเข้ามาในพื้นที่นั้นนะครับก็ขอให้มีการดูแลตัวเองให้ดีกาดอย่าตกต้องสวมหน้ากากอนามายัยใช้เจลแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่คนเนี่ยพลุกพ่านซึ่งเชื่อว่าจะสามารถสร้างความมั่นใจนะคบให้กับนักท่องเที่ยวได้ส่วนคนที่มาจากจังหวัดสมุทรสาครล่าเชียงใหม่เขารับไหมรับนะฮะแต่มีเงื่อนไขว่า เมื่อไปถึงแล้วต้องกักตัวก่อน14วันนะฮะ<ช>แต่ว่าในส่วนของจังหวัดอื่นๆที่จะเดินทางเข้ามานั้นยังไม่มีมาตราก,การที่ทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อให้ดําเนินการแต่อย่างใดซึ่งเชื่อมั่นว่าทางจังหวัดเชียงใหม่เองก็มีความพร้อมในการดูแลเรื่องของมาตรก,การป้องกันในทุกจุดครับค่ะส่วนนายแพทย์จตุชัยมณีรัตน์นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เน้นย้ำนะคะให้ทุกพื้นที่เลยทั้งสถานประกอบการสถานที่ท่องเที่ยวปฏิบัติการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะแล้วก็เน้นย้ำไปถึงประชาชนด้วยใครที่จะท่องเที่ยวกันในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคมีอะไรบ้างก็คือสวมใส่หน้ากาก,กอนามายัยเว้นระยะห่างหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดล้างมือบ่อยๆแล้วก็อย่าลืมสแกนชัย แอปพลิเคชันไทยชนะด้วยอนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมฮาช่วงเช้าที่ผ่านมาทางด้านพลโทอพิเชษซื่อสัตย์แม่ทัพภาพที่สนะครับแล้วก็นายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์พร้อมกับนายตำรวจยรผููใหญ่นะชั้นผู้ใหญ่อีกหลายนายเลยนะก็เดินทางไปที่แนวตะเข็บชายแดนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะฮะหลังจากที่พบหญิงอายุ29ปีทํางานที่ร้านเสริมสวยในอำเภอแม่อาย ที่เดินทางไปเลือกตั้งอบอจอที่บ้านเกิดในอายุทยานะฮะ,ะติดเชื้อโควิดจนทําให้ทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่สั่งล็อกดาวน์สามตำบลของอำเภอแม่อายก็คือตําบลท่าตอนตําบลแม่อายตําบลมะลิกาแล้วก็สั่งปิดโรงเรียนก่อนจะนํารถชีวะนิรภัยไปตรวจหาเชื้อนะครับให้กับประชาชนในพื้นที่3าําบลที่เทศบาลตําบลแม่อายกว่า500คนซึ่งผลการตรวจเป็นลบทั้งหมดครับ นอกจากนี้นะคะก็มีการเพิ่มความเข้มข้นในเรื่องของการสกัดกั้นการข้ามมาของแรงงานต่างด้าวนะคะในพื้นที่ตามแนวชายแดน8จังหวัดภาคเหนือเลยนะคะพื้นที่เสี่ยงเนี่ยตั้งด่านตรวจแม่ห้องสอนมี6จุดเชียงราย6จุด เชียงใหม่อีก5จุดค่ะพร้อมกันนี้ก็มีการจัดชุดลาดตระเวนเคลื่อนที่เร็วอีก183นายเพื่อป้องกันการลักลอบเข้ามาในพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือด้วยนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็เปิดเผยเหมือนกันค่ะกรณีของหญิงวัย29ปีทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเชียงใหม่เองก็อย่างที่บอกไปเลยนะนำเอารถพระราชทานชีวน,นิรภัยเนี่ยมาตรวจคัดกรองด้วยเบื้องต้น500คนที่ได้รับการตรวจก็ยังไม่พบการติดเชื้อโควิด -19 นะคะส่วนแม่ทัพภาคสาม ก็กล่าวยืนยันว่าไม่มีกลุ่มแรงงานต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองผ่านตามแนวชายแดนจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่ามีการจัดกองกําลังป้องกันอย่างเข้มข้นเลยค่ะก็เอาใจช่วยเป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่ปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะครับค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ